จับทางจีนโดยสันติตั้งระพีภาคอนตอนการออกแบบที่ชั้นบรรจุภูมิปัญญาใหม่ของจีนล้อมรวมภูมิปัญญาโบราณสีจิ้นผิงผู้นำสร้างโลกใหม่ที่ผ่านมาประเทศมหาอำนาจตะวันตกได้ออกแบบสังคมโลกมาแล้วมากมายแต่สุดท้ายต้องตกม้าตายเพราะการยึดติดอยู่กับผลประโยชน์ของตนเองซึ่งก็คือกลุ่มทุนผูกขาดใจไม่ใหญ่พอที่จะแบกรับความรับผิดชอบในฐานะแกนนำประชาคมโลกที่จีนกำลังทำอยู่นี้คือเชิงการบริหารก็คือการออกแบบจากชั้นบนสุดที่จีนนำมาปรับใช้ทั้งการบริหารระดับชาติและระดับโลกบนฐานแห่งภูมิปัญญาใหม่นี้สีจิ้นผิงและคณะเชื่อมโยงย้อนไปยังระบบภูมิปัญญาใหญ่โบราณจีนนำแนวคิดการสร้างโลกกับการพัฒนาแนวคิดสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติจีนที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมและอำนาจบริหารสูงสุดที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินระบบประชาธิปไตยรวมศูนย์เป็นหลักประสานกับการเดินแนวทางมวลชนมาโดยตลอดการออกแบบชั้นบนสุดสามารถทำได้โดยไม่แปลกแยกจากความเรียกร้องความต้องการของประชาชนในวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาตรงกับวันครบรอบ130ปีของเหมาเจ๋อตงคณะผู้นำจีนและประชาชนจีนทั่วประเทศได้จัดงานรำลึกคุณงามความดีที่เขานำประชาชนต่อสู้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งยืนขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศจีนยุคใหม่ที่บัดนี้กำลังแสดงบทบาทชี้นำมวลมนุษยชาติไปสู่อนาคตร่วมกันแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษยชาติที่ชาวโลกกำลังต้องการจีนก้าวมาถึงในวันนี้ก็เพราะมีแนวคิดการชี้นำที่ถูกต้องเริ่มจากเหมาเจ๋อตงใช้ระบบลัทธิทฤษฎีลัทธิมาร์กประสานเข้าร่วมกับความเป็นจริงและพัฒนาทฤษฎีปฏิวัติชี้นำการต่อสู้จนประสบชัยชนะต่อจากนั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้สานต่อหลักทฤษฎีลัทธิมาร์กด้วยความคิดของเหมาเจ๋อตงประสานกับสภาพความเป็นจริงสรุปออกมาเป็นทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงชี้นำพัฒนาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองทันตาเห็นเมื่อมาจนถึงวันนี้สีจิ้นผิงก็ได้ประมวลแนวคิดทฤษฎีที่เกิดจากการประสานหลักการลัทธิมาร์กซ์ทั้งอดีตและปัจจุบันเข้ารวมกันเป็นทฤษฎีชุดใหม่ชี้นำการสร้างจีนให้แข็งชี้นำการสร้างจีนยุคใหม่ให้แข็งแกร่งรอบด้านสำหรับการนำพามวลมนุษยชาติสร้างอนาคตร่วมกันโดยมีจีนในระบอบสังคมนิยมเป็นแกนนำพูดได้เลยว่าวิธีการทำของจีนณยุคปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนทยอยนำเสนอแนวทางการสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจแก่สังคมชาวโลกขยายแวดวงอย่างต่อเนื่องเกิดฐานความสำเร็จและผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกเท่าที่สังเกตเห็นคณะผู้นำจีนโดยสีจิ้นผิงเป็นแกนนำได้นำหลักการเดินแนวทางมวลชนหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์ของเหมาเจ๋อตงและหลักการทฤษฎีสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนตลอดจนทฤษฎีอื่นๆมาปฏิบัติใช้เป็นระยะล้อมรวมทฤษฎีสังคมนิยมจีนอัตลักษณ์ยุคใหม่ซึ่งสอดรับกับความเป็นจริงของจีนและของโลกโดยรวมอย่างยิ่งบนฐานภูมิปัญญาใหม่นี้สีจิ้นผิงและคณะเชื่อมโยงย้อนไปยังระบบภูมิปัญญาใหญ่จีนโบราณได้นำวิธีแนวคิดสร้างโลกร่วมกันมาพัฒนาเป็นแนวคิดสร้างอนาคตร่วมกันให้แก่มวลมนุษยชาติการนำโดยวิธีนำเสนอแนวคิดชี้นำก่อนแล้วสอดคล้องตามมาด้วยมาตรการรูปธรรมซึ่งสามารถปูทางสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ทั้งใกล้และไกลแบบจีนที่กำลังทำอยู่นี้คือการบริหารในเชิงการบริหารก็คือการออกแบบจากชั้นบนสุดที่จีนสามารถปรับใช้ในการบริหารทั้งระดับชาติและระดับโลกการบริหารด้วยวิธีการนี้มีการใช้กันมาแล้วในแวดวงธุรกิจเป็นหลักประกันสู่ความสำเร็จของกิจการได้อย่างดีทั้งนี้เพราะมีกลไกจัดตั้งภายในองค์กรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตรงกันข้ามกับกิจการของรัฐที่มักมีจุดอ่อนรวมตัวกันไม่ติดกระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตกแต่ประเทศจีนปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมมีอำนาจบริหารสูงสุดเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินระบอบประชาธิปไตยรวมศูนย์เป็นหลักประสานกับแนวคิดมวลชนมาโดยตลอดการออกแบบชั้นบนสุดสามารถทำได้โดยไม่แปลกแยกจากความเรียกร้องความต้องการของประชาชนในทำนองเดียวกันเมื่อพรรคจีนได้นำหลักการนี้มาปรับใช้ในระดับโลกจะต้องมีความยึดมั่นเสมอต่อความเรียกร้องความต้องการของโลกโดยรวมซึ่งก็คือต้องเดินไปในแนวทางที่มวลชนยึดถือเอาผลประโยชน์ของชาวโลกเป็นที่ตั้ง
ที่ผ่านมาประเทศตะวันตกได้ออกแบบสังคมโลกมาแล้วมากมายแต่ในที่สุดก็ต้องตกม้าตายเพราะยึดติดกับผลประโยชน์ของตนเองก็คือกลุ่มทุนผูกขาดใจไม่ใหญ่พอที่จะแบกรับความรับผิดชอบในฐานะแกนนำของประชาคมโลกในการนี้จีนยังต้องทำอะไรอีกมากมายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่กลัวการเสียสละที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในระหว่างทางไขคำจีนเสอร์จี้ออกแบบสืบจากข่าวรายงาน